วันนี้เริ่มต้นวันใหม่ได้เช้ามากเพราะว่าริดาเริ่มนอนไม่หลับตั้งแต่ประมาณตีสี่ตอนตีสี่ครึ่งก็เลยตัดสินใจตื่นนั่งสมาธิอาบน้ำกินกาแฟและตอนนี้ก็กำลังไปฟิตเนสค่ะดูเป็นคนขยันเนาะแต่ไฟเขียวแล้วไปเลยตกหนักมากจริงๆเราชอบนะเราชอบฝนตกถ้าเราอยู่ในบ้านซึ่งเมื่อวานเราก็อยู่ในบ้านแต่ว่าคือเราเพิ่งซักผ้าและตากผ้าไงทำไมเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยอ่ะทุกครั้งที่ซักผ้าฝนจะตกและตอนเด็กๆนะทุกครั้งที่ล้างรถวันถัดไปฝนจะตกฝนอาจจะไม่ได้ตกทุกครั้งที่ซักผ้าแต่ว่าฝนตกทุกครั้งที่ล้างรถเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนฝนตกนะสังหรณ์ใจได้เลยว่าอีริดาล้างรถแน่นอน มีความเป็นไปได้สูงนะคะริดามีข้อสงสัยข้อหนึ่งการที่เราขับรถไปแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปเนี่ยผิดกฎหมายป่ะไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เพไม่ควรจะทำแบบนั้นเพราะว่าลีดาไม่ได้ใช้มือจับอะไรอ่ะคือใช้มือจับพวงมาลัยไม่ได้จับโทรศัพท์อ่ะเพราะงั้นมันไม่น่าผิดกฎหมายป่ะแต่ก่อนตอนที่ลีดาเรียนปอตีนะลีดาโคตรขยันเลยอ่ะแทบทุกวันก่อนไปมหาลัยลีดาจะไปฟิตเนสก่อนถึงฟิตเนสประมาณ6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าเสร็จแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดที่ฟิตเนสมาถึงมหาลัยไม่เกิน7 โมงครึ่งอ่ะกินข้าวเช้าที่มหาลัยแล้วก็ไปเรียนขยันเนาะแต่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ทำอีกเลยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2ในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ที่ได้ไปฟิตเนสแต่เช้าก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราไปเช้าๆแบบนี้ฟิตเนสจะโล่งหรือว่าคนจะเต็มเพราะมันเป็นเวลาแบบน่าจะมีคนขยันตื่นเช้าไปฟิตเนสก่อนไปทำงานค่อนข้างเยอะป่ะหรือคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนเราคือไม่ขอนอนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยไปทำงานเอ๊ะกี่เกิดอะไรขึ้นลีด้ามัวแต่คุยเพลินลีด้าก็ลืมอยู่เธอไม่เป็นไรไปยืนถึงข้างหน้าก็ได้ตรงนี้รถติดอ่ะคือเมื่อกี้มันเป็นทางลัดไงคือแป๊บเดียวถึงเลยติดแงกเลยอ่ะถ้วยอร่อยนะคะลิด้าแอบทานไปแล้วเมื่อคืนถ้วยหนึ่งขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะก็จะเป็นกรีกโยเกิร์ตมีน้ำผึ้งผลไม้สดแล้วก็มีกราโนล่าอร่อยมากค่ะข้อดีของการไปฟิตเนสเช้าๆนะรถไม่ค่อยติดหาที่จอดง่ายและคนโล่งมากข้อเสียคือต้องตื่นเช้าทาเล็บกันค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ทาเล็บสีเจลเนาะแล้วก็อยากได้สีที่แบบใสๆแต่ออกชมพูนิดๆเล็บสวยเป็นธรรมชาติไม่ทำอะไรไหมน่าแนะนำอันนี้เลยอันนี้เป็นของ Catrice นะคะ Catrice Modern Nude สี07 Nude Beauty ค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูมาลิด้าไม่ชอบทาลิปเจลนะคือจริงๆอยากทาแหละเพราะว่าสวยก็อยากเพ้นท์แบบลายน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ย
แต่พอเราเล่นละครแล้วยิ่งเป็นพีเรียดด้วยก็ไม่ได้เลยกับมันมีอยู่ช่วงนึงที่ลิด้าติดทาเล็บเจลเรารู้สึกว่าเล็บตัวเองมันบางอ่ะทุกครั้งที่เข้าเครื่องอบเพื่อให้สีมันแห้งอ่ะมันแสบมากเลยนะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแล้วทุกครั้งที่ใช้มือซ้ายทามือขวานะเลอะหมดเลยต้องทำยังไงให้มือนิ่งอ่ะข้อดีของการทาเล็บสีใสๆนูดๆนะถ้าเราทามันไม่เรียบไม่สวยเนี่ยมันไม่เห็นไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าแต่เนี่ยคือทาไปแล้ว2ชั้นนะคะอันนี้ให้ดูความแตกต่างถ่ายกันตื่นเต้นอะไรโอ้ยเลอะอีกแล้วประมาณ4ชั่วโมงครึ่งอ่ะตอนนี้ปวดเท้ามากแล้วก็ง่วงมากด้วยของงีบแป๊บนึงเดี๋ยวตื่นมาแล้วจะมา จะมาอะไร จะมาทำมินิฮอลให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างโอเครอแป๊บนึงนะขอไปงีบแป๊บนึงบายน่าจะงีบไปเกือบ1ชั่วโมงได้ยังง่วงอยู่เลยหน้าเป็นรอยด้วยเนี่ยรอยนอนอะเขาเรียกว่าอะไรนะรอยยับอะหน้ายับมาแต่ตื่นได้แล้วแหละตอนนี้ก็จะค่ำแล้วตื่นมาหิวด้วยนะตรงนี้ทำฮอให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปมาจริงๆลิด้าไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเลยจะเป็นแบบพวกของกระจุกกระจิกมากกว่าที่คิดว่าจำเป็นจริงๆนะคะอันนี้สิ่งแรกเลยน่ารักมากมันคือเทียนหอมหอมกลิ่นอะไรไม่แน่ใจอาจจะแบบออกดอกไม้นานาพันธุ์อะไรเงี้ยแต่คือชอบขวดแก้วอ่ะแล้วมันใช้ต่อทำอะไรได้หลายหลายอย่างทำอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าน่ารักเอาไว้ก่อนมันออกแบบสีชมพูตุ่นๆนมๆ อันนี้น่าจะราคาประมาณ199บาทต่อไปกางเกงในเนี่ยไม่ใช่ อันนี้ลูฟ้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใช้ขัดอาบน้ำอ่ะที่มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ The number you have dialed has been changed คิดไม่ออกเอาเถอะเดี๋ยวไปหยิบใบเสร็จมาก่อนนะเผื่อบางคนอยากรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่3อันนี้นะคะก็79บาทตกที่ประมาณอะไร26บาทเนาะ
ันนี้ลูกกิ้งอันละ19 บาทเองอ่ะก็เลยซื้อมา2 อันเอาไว้กิ้งขนเพปออกจากเสื้อผ้าสิ่งที่คนเลี้ยงสัตว์ทุกคนจำเป็นต้องมีอันนี้ขวดแก้วเท่าไหร่นะ49 บาทSolid ที่ขัดส้วมต้องบอกราคาไหม49 บาทนี่ชอบมากพวกแบบอุปกรณ์จัดระเบียบเพราะว่าโดยพื้นฐานริด้าเป็นคนรกเราเลยต้องพยายามจัดระเบียบให้ตัวเองอันนี้อันเล็กๆอะจำได้อันละ10 บาทเองอะส่วนอันนี้อันละ15 บาทยาวๆก็เอาไว้ใส่เครื่องสำอางได้ใส่เครื่องประดับได้จริงๆใส่อะไรก็ได้แหละใส่ได้หลายอย่างเลยถูกก็เลยซื้อมาอันนี้เพราะว่าริด้าไม่มีถ้วยสลัดก็เลยอยากได้ถ้วยที่แบบเป็นทรงไม้หอมด้วยนะหอมไม้ๆอะถ้าจำไม่ผิดริด้าคิดว่าอันนี้แพงสุดประมาณ399ใส่เป็นหมวกก็ได้โอ้ไม่โอ๊ยไม่ได้แล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือจานจานขาวๆเรียบๆแต่ริด้าชอบที่มันมีแบบมี texture ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแตกไปแล้วอันนึงก็จะได้มีอันใหม่มาใช้จานก็ใบละ199เหมือนกันนะคะ2ใบเป็น398แค่นี้แหละจบพออ๋อแล้วก็ริด้าซื้อplant-based meatball แช่แข็งก็เก็บไว้ทำไปกองถ่ายจะได้มีโปรตีนแค่นั้นแหละจริงๆเห็นของที่อยากซื้ออยากได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าริด้ารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่จำเป็นก็เลยเอาที่แบบจำเป็นต้องใช้จริงๆก่อนถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องใช้เพิ่มก็ค่อยไปซื้อใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ไปเดินเล่นก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาชมคลิปริด้าแล้วก็มาแฮงเอาท์กับริด้าทั้งวันเลยเดี๋ยวริด้าไปทานข้าวแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย